2นี้มั้งเรื่องตรงไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้คืออันนี้ค่ายเรามาที่เมืองแถวนี้นี่เขาจะมาโรงงานนี่หรือเปล่าอ่าใช่เลยครับเนี่ยขยับแล้วโอ้ที่นี่มันเป็นค่ายผู้รอดชีวิตอะไรเลยงั้นเลยผมก็คิดว่าอย่างนั้นครับโอ้ไปไม่ได้แล้วล่ะจอดไม่เข้ามาวงเลี้ยวมันน่าจะเลี้ยวลำบากนะเจ้าคาร์เตอร์ไปผมไหวนะแต่ว่าเราจะเอางี้ดีกว่าเราจะไปทางไหนครับซ้ายหรือขวาฉันว่าจะไปออกหาของป่าแถวที่ตะวันออกล่ะไปไม่ไกลหรอกทางซ้ายก่อนแล้วกระแสในวิทยุผมปิดเลยดีกว่าผมงงครับโอ้เลี้ยวได้สุดยอดมากเลยเอาล่ะจะว่าไม่ได้ปลายแล้วล่ะพวกมันมาทางนี้ตะวันออกเยอะมากเลยไปก็ได้ช่วยดอยลงเลยครับเหมือนว่าทางค่ายโอเคระวังตัวกันด้วยนายวิทยุแจ้งว่าในค่ายเหมือนว่าโอ้ยยาวไปไหวแล้วช่วยด้วยทางทิศตะวันออกจะถูกบุกนะเอาเดี๋ยวให้ค่ายลองถามวิทยุก่อนถามวิทยุพวกนั้นก่อนว่ายังไงคนพอไหมแต่ไม่เป็นไรคิดว่าเขาน่าจะพออ่ะไม่งั้นเราจะเสียเที่ยวแล้วอีกคนนึงไปไหนแล้ว4คนระวังตัวกันด้วยใครมาบ้างเนี่ยครับผมแล้วคุณมาอยู่ไหนอ่ะค่ะเห็นมองเห็นข้าไหมเห็นแล้วครับเห็นแล้วเองใส่หน้ากากเหล็กเทียบอย่างนั้นมันก็มองไม่ค่อยเห็นทั่วถึงเนี่ยไหนดูสิโล่งไปดูหลับเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าระวังตัวด้วยเดี๋ยวข้าจะลองวอร์วิทยุมันล็อกทีนี้ปลอดภัยเจอฉันทุบเข้าไปเลยดีไหมเอาหน้ากากันทุบกระจกก็ได้มั้งแล้วเปิดประตูได้ขอดูหน่อยนะถ้ามาทีละตัวนั่นแหละโอ้พ่อหนุ่มเองเป็นไรหรือเปล่าทำไมเองกระโดดเข้าไปอย่างงั้นไม่เอาใส่กระจกออกล่ะทำแผลก่อนเหี้ยเหี้ยโอ้ไหนดูทำแผลไหมมีโอ้คาร์เตอร์นี่เพื่อนใหม่เองหรือเนี่ยใช่ครับมันก็ใช่ครับมันชื่ออะไรเนี่ยเข้าไปคุ้นหน้ามันเลยอ่ะน่าจะสตีฟครับเยี่ยมมากสตีฟอ่ะระวังตัวหน่อยสตีฟโอเคจะเปิดประตูก่อนไหนแล้วไรฉีกว่ารอเลยแล้วกันงั้นเดี๋ยวข้าเราวิทยุถามคนในค่ายก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวข้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวข้าเดินตามไปที่นี่ปลอดภัยในห้องนี้ระวังด้วยครับไม่ล็อกหมอแกนทราบประกอบด้วยนี่ไมค์ไทเลอร์พูดว่าค่ายปกติดีใช่ไหมได้ยินในวิทยุเห็นว่ามันมีพวกมันบุกไปทางทิศเหนือถูกต้องไม่เปลี่ยนทิศตะวันออกนะตอนนี้แล้วเป็นยังไงคนในค่ายพอไหมพอดีว่าข้ากับอีก4คนไม่ได้รวมข้าด้วย4คนมีคาร์เตอร์มีเจ้าลีโอแล้วก็เพื่อนใหม่ของคาร์เตอร์ออกมาแถวมันดอสโอ้ยตอนนี้สถานการณ์น่าจะเคลียร์แล้วแหละมันพวกมันเงียบไปแล้วแหละโอเคถ้าอย่างนั้นข้าจะได้ไม่ต้องรีบกลับข้าจะได้ตามหาอุปกรณ์ของเจ้าคาร์เตอร์มันต่อเลิกกันเปลี่ยนข้าเปิดวิทยุไว้ตลอดมีไลน์วอลมาแล้วกันได้ปิดแผ่นกระดาษโอเคตอนนี้ที่ข้าปกติเคลียร์สถานการณ์เรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าที่ตรงนี้จะไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปสำรวจด้านล่างต่อไปดูเต็นท์ตามฝั่งนึงต่อได้ซ้ายทะลวงไส้ซ้ายทะลวงไส้ข้ากลับมาแล้วโอ้มีตัววิ่งระวังด้วยนะข้าเห็นมันอยู่ข้างในตรงนี้ไอ้ตัวเสื้อขาวเองเอาหอกแทงมันจากตรงนี้เนี่ยไม่เสื้อขาวเนี่ยมันวิ่งเห็นไหมจับกายตัววิ่งก่อนมันจะออกมาแล้วโอเค
3ตัวแล้วเนี่ยพังโลกมาไอ้เสื้อขาวมันวิ่งได้ระวังด้วยโอเคทุกคนมันยังมัวเก็บของกันอยู่นะไอ้เสื้อขาวมันวิ่งได้ระวังด้วยเดี๋ยวมันคงจะพังออกมาใครมีหอกเอาหอกแทงทะลุไปเลยเดี๋ยวไม้หอกแหลมๆอ่ะระวังด้วยนะประตูมันจะพังเมื่อไหร่ไม่ได้ตัวขาวมันวิ่งได้นะนั่นแหละมาวิ่งมาแล้วระวังระวังโอเคทำได้ดีคุณไม่เดี๋ยวผมไปดูตรงขบวนรถไฟตรงนี้ก่อนนะอังข้าเป็นเพื่อนจับคู่บัดดี้ไปอย่าไปคนเดียวควรจะจับคู่กันไปเป็น2 2โอเคมันจะถูกทิ้งร้างมานานแล้วเนี่ยหญ้าเกาะขนาดนี้ตรงนั้นเปิดอยู่2อันครับ3ใครได้ยินเสียงระวังด้วยนะมันมีแต่เต็นท์เขียวๆแล้วคงต้องเข้าไปดูตามเต็นท์ข้างในด้วยละมั้งน่าจะต้องอย่างนั้นครับผมมาแล้วเดี๋ยวข้าจัดการเองข้าจัดการเองระวังด้วยได้ครับได้ครับหมัดซ้ายครับกลับมาแล้วซ้ายทะลวงซ้ายเห็นไหมหมัดเดียวอุ้ยหมัดแรงมันเคยเลยครับแน่นอนซ้ายทะลวงไส้ตรงนั้นเราเข้าเอารถเข้าได้หรือเปล่านะน่าจะได้ให้เราโต๊ะนี่มันบังยกโต๊ะหลบอะแต่มันเป็นประตูมันก็ okay. น่าจะบิดเบียดต้องเอายกโต๊ะหลบอ่ะนะเดี๋ยวผมมันเพราะงี้เป็นประตูอันเดียวอ่ะก็คือก็ได้อาจจะมีบิดเบียดซะหน่อยอ่ะแต่โต๊ะคงต้องเอาหลบต้องลองครับเพราะตรงนี้มันไปออกตรงนู้นได้พอดีเลยอ่ะแต่ตรงนู้นคือมันเยอะมากเลยนะข้างในมีอะไรไหมลืมเสื้อข้างในมีอะไรไหมเต็นท์ทหารเต็นท์ถูกนั้นลีโอไม่มีเลยครับมีแต่เตียงนอนอย่างเดียวเลยครับโอเคงั้นจะได้ไม่ต้องเข้าไปจะได้ออกตรงนู้นกันงั้นเดี๋ยวข้ากับลีโอจะไปเคลียร์ตรงประตูตรงนั้นผมมันเยอะมากเลยล่อมันมาใกล้ๆแล้วแทงมันจากแนวรั้วได้มากเดี๋ยวข้าตะโกนให้ไอ้ก้อนเนื้อมาทางนี้สิวะมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้ก้อนเนื้อเฮ้ยใครอยู่ทางนี้มันเติมมันถูกกันเห็นไหมเราจะเข้าไปมากมันเยอะมากทำพังเข้ามาจะเหนื่อยต้องค่อยๆล่อมันไอ้ก้อนเนื้อเอ็งจะเดินไปไหนวะเฮ้ยใครอยู่เนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันน่าจะได้ยินแล้วเราต้องใช้แนวรู้ให้เป็นประโยชน์มาได้ก้อนเนื้อหัวขาวมันตามเสียงมาแล้วโอ้มันฉลาดมันเดินไปที่ประตูเห็นไหมน่ะถ้ามันพังประตูแล้วถูกมันเข้ามาเป็นกลุ่มนี่อันตรายโอ้มันฉลาดมากเลยดูพวกมันสิไอหัวขานั่นวิ่งได้นะรู้สึกว่าเดินเร็วหรือวิ่งได้เนี่ยระวังด้วยเมื่อกี้นะเอายังไงดีไอมันเย็นอยู่หรือเปล่าอันนี้เห็นได้เลยไหมตอนนี้ผมกลัวว่ามันจะมีโอเคงั้นเรารออย่างนี้ให้มันพังประตูเข้ามาแล้วกันได้ครับได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบรออย่างใจเย็นเพราะว่าถ้ามันกูเข้ามาในคาเห็นประมาณเกือบ10ประตูได้มาแล้วถอยไปก่อนโอเคถอยมาถอยมาถอยมา2ตัวอย่าให้มันกรูนเข้ามามันมาฆ่าขอเองละกันฆ่าตัดจบมันภายในหมัดเดียวโอเคฆ่าตัดจบมันภายในหมัดเดียวโอเคเดี๋ยวจะเข้าไปเยอะจะเข้าไปเยอะค่อยๆเรียกมันปิดไมค์วิทยุเครื่องใหญ่ด้วยนะโอเค
ระวังระวังอย่าไปเยอะเดี๋ยวมันมาเยอะค่อยๆล่อมันเข้ามาทีละน้อยเพราะว่าด้านนอกนะคะเห็นประมาณเกือบ20ตัวแล้วมีตัวหนึ่งโอเคตั้งแนวไว้โอเคตั้งแนวตั้งแนวระวังตีตัวกันเองด้วยข้าขอไปงีบมันลดก่อนข้ารู้สึกวิงเวียนหัวน่ะได้ครับผมโอเคนอนงีบก่อนงีบก่อนนอนพักพักว่าตัวไอ้ดำมันวิ่งมาระวังจับการมันก่อนจะวิ่งมานะครับอาจับการเองจับการเลยมามาระวังด้วยระวังด้วยเรียบร้อยมีโคบามาด้วยนี่หลังครับหลังหลังสองตัวโอเคถ้าโอเคจะลุกมาทำไมอีกมาออกมาโอเคต้องใช้หมัดซ้ายนำครับระวังระวังมันเยอะแล้วไอตัววิ่งเสื้อเหลืองวิ่งระวังเหยียบมันไว้เหยียบมันไว้โอเคเดี๋ยวข้าจับการตัวอื่นตรงนู้นให้ระวังระวังด้านนี้มาอีกตัวหนึ่งขาดูทางซ้ายให้โยถ้าแบตงานก็เขาไม้ก่อนเนื้อจะรีรอทำไมวะด้านหลังด้านหลังใครดูหลังที่ข้าจับการสองหน้าให้โอเคสายสั่งตายสายสั่งตายโอเคฝากดูหลังด้วยเราถอยเข้าไปข้างในก่อนทุบไม่ได้ก็ถอยกันก็ถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยเข้ามาก่อนไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้งั้นเราถอยกลับทางเดิมเลยก็ได้ตั้งแนวตั้งแนวสตีฟเลยโอเคสตีฟถอยหน่อยถอยหน่อยมันน่าจะเข้ามาตรงลึกถึงนี้สตีฟไปนั่งพักบนรถเลยก็ได้เพราะว่าเหมือนมันน่าจะแหงเข้ามาอีกเนี่ยระวังระวังระวังลีโอถ้ามันทุบไปได้เราขับอ้อมเอาก็ได้นะโอ้ดาบฟันได้ดีโอ้โหนั่นมันสยดสยองมากเลยนั่นน่ะใช่ไส้มันทะลักออกมาเลยน่ะไปไปสามตัวกำลังมามากันสี่ห้าตัวสายนำสายนำทำไมมันมาหาแต่ผมเนี่ยไม่รู้สินะมันน่าจะได้กลิ่นเลือดหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าระวังระวังมันขามาตรงนี้แต่ที่นี่ดาบดาบดาบคมมากโอเคโอเคดันออกไปดันออกไปฝากดูหลังให้ด้วยมีรถคันแดงของคุณใช่ไหมเข้ามาอีนังหนูหัดซ้ายเข้าไปกินหนูคาเตอร์เราคงต้องขับอ้อมแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะพูดอะไรนะคาเตอร์ได้ยินไหมได้ยินขอยืมรถคันแดงไปนะเพราะเราจะออกไปหาอาวุธเพิ่มถามว่าถามว่าจะไปที่ไหนอ่ะกระจกหน้าแตกระวังด้วยได้ได้ขอบคุณมากใช่ครับโอ้ไอตัวนี้มันมีของติดมาด้วยด้วยมันมีโคบาใช่ไหมน่ะฝากดูหลังให้ด้วยนะมีชุดสายทหารมาด้วย3ตัวแบ่งกันไปเลยยกให้ทหารได้เจอข้านี่สายสั่งอยู่คนสายสั่งตายบอกให้เขามาแวะรับข้าก็ได้เนี่ยแต่จะสี่ทุ่มนะผมต้องไปสี่ทุ่มทุบได้ไหมไม่ได้เราขับอ้อมดีกว่าเดี๋ยวเราต้องวิทยุถามก่อนสตีฟใกล้ได้หรือยังถ้าไม่ได้เราขับอ้อมนังหนูเจนได้ยินไม่เปลี่ยนนี่ข้าไม้นะ
นางหนูเจได้ยินไหมคนในข้าได้ยินไหมเปลี่ยนข้าได้ยินข้าได้ยินค่ะจะไปหาอาวุธที่ไหนกันเหรอไปหาอาวุธที่รถอูดค่ะอ๋อไปกันกี่คนล่ะพอดีตอนนี้ข้า4คนอยู่กับมีคาร์เตอร์มีข้ามีสตีฟแล้วก็ลีโออยู่ตรงแถวๆเหมือนจะเป็นสถานีรถไฟอ่ะเราไป5คนนะคะตอนนี้ลุงไม้อยู่ตรงไหนแล้วคะอยู่ตรงสถานีรถไฟนะใช่ไหมคาร์เตอร์มันเรียกสถานีรถไฟใช่ไหมใช่มันใกล้ๆเมืองมันดอสครับข้างๆกันใกล้ๆเมืองมันดอสแต่ไม่เป็นไรไปกันเลยก็ได้ข้ากำลังจะกลับแล้วโอเคค่ะโชคดีค่ะโอเคโอเคดูแลตัวเองกันด้วยล่ะเฮ้ยพี่จุจบมอเตอร์ไซค์ตำรวจของใครที่จอดอยู่ขออย่ายืมขับนะลุงไม้รถมอเตอร์ไซค์ตำรวจของลุงไม้หรือเปล่าไม่ใช่ของข้ามันโอเคแป๊บนึงของข้ามันพังไปนานแล้วของใครไม่รู้อันนั้นได้มาครับบอกเลยบอกใช้ได้เลยคาร์เตอร์บอกเพิ่งได้มาใหม่เอาไปใช้ได้เลยใช้ได้แต่ปัญหาที่มันมีกุญแจหรือเปล่านี่ไม่รู้มาเขาว่าไงดูนี่สิอย่าบอกนะว่าคอนบอลพังใช่ไหมปะงั้นเราเออมันพอจะซ่อมได้หรือเปล่านะโอ้มันมาอีกแล้วหมัดฝาผมตอนนี้คือไม่แรงหมัดซ้ายแรงกว่าลองหมัดฝาหน่อยเนี่ยหมัดฝามันออกเป็นลูกทุบครับแต่ถ้าหมัดซ้ายนี่คือหมัดซ้ายคือมันแบบถ้าหมัดเดินมามันจะออกเป็นหมัดตรงครับค่อนข้างจะดีตอนนี้อย่าพึ่งคนเลยนะเอาเราไปจากที่นี่กันก่อนโอเคประตูรั้วจะเสร็จแล้วมันจะระบุมาไปเรียบร้อยถอยก่อนระวังข้างหลังเดี๋ยวข้าดูหลังให้หลังว่างทันแถมแล้วนะมาเดี๋ยวข้าออกไปยันข้างนอกให้ต้องจีอันนึงใช่ไหมต้องทำการเชื่อมกันใช่ไหมโอเคสามวันนู่นแล้วครับโอเคระวังแนวด้านขวามาอีกแล้วด้านขวามา2ตัว2ตัวขวามา2ตัวซ้าย1ตัวก็เห็นละมานี่ระวังข้างหลังตรงประตูหน้ามันเดินผ่านไปเลยข้าเรียกแล้วมันไม่ยอมสนใจข้าได้ยินเสียงอยู่เมื่อกี้ได้ยินอยู่แล้วโอเคข้าเฝ้าข้างนอกให้ครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวร้อยมากระช่างไงช่างก็โอเคงั้นเดี๋ยวข้าไปยกสติฟเอาเห็นต้นไม้ไปในตรงนี้วะระวังข้างหลังพี่มันเดินมาตัวนึงนะข้าแต่ยกไอ้แท่นไม้นี่ออกแต่ว่าคงต้องเคลียร์พวกมันก่อนอ่ะคงไม่มีเวลายกดูจากทรงแล้ว4ตัวเคลียร์ข้างหลังให้หมดแล้วเตรียมรับข้างหน้า4ตัวจับกายตัวข้าจับกายตัวนี้ก่อนแล้วกันแม่งวิ่งมานานแล้วโอ้หมัดโอเคหมัดซ้ายสั่งไประวัง4ตัวกำลังเดินเข้ามาข้างหลังว่างไม่ไหวถอยมาก่อนอ้อมไปช่วยอ้อมโอเคมาเงี้ยเสื้อชมพูไม่สนใจคุณไม้เลยอ่ะใช่มันไม่สนใจข้าเลยอ่ะพวกเอ็กน่าจะมีเลือดหรืออะไรสักอย่างแน่เลยเดี๋ยวข้ายกฝากยก2อันนี้หน่อยได้ฝากคุ้มกันด้วยโดวิ่งฝากไว้นะข้าจะยกนะข้างหลังเคลียร์หรือยังข้างหลังกำลังชุนละมุนอยู่ระวังตัวด้วยโอเคข้างหลังเคลียร์ใช่ไหมโอเคยกแล้วมันมาแล้วตัวหนึ่งคุ้มกันด้วยครับจะไม้ลงแล้วหนึ่งอีกอันนึงไม่ทันดีกว่าแล้วอีกอันนึงน่าจะขับหลบได้อยู่ครับไม่ทันแล้วเรียบร้อยโอเค
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมขึ้นรถจ้าผมโดนขวดที่ท้องนิดหน่อยอีกฝั่งนึงครับอีกฝั่งนึงเนี่ยที่จริงคือให้ออกสมมุติมันประตูตรงนี้เห็นไหมมันมีประตูทางนี้ออกโอ้ยตึกนี้แต่เวลาของมันของก็เต็มแล้วเดี๋ยวข้าไปเคลียร์ประตูหน้าให้โอ้อย่าไปจอดใกล้มันก็เดินเข้ามาชิดเราสิครับถอยไปห่างๆก่อนเลยจอดเดี๋ยวข้าจัดการเองวิ่งไหมเฮ้ยก่อนเนื้อเอ็งไม่วิ่งใช่ไหมเข้ามามันเมินข้าตลอดเลยโอ้ทำไมหมัดข้าไม่หนักเหมือนเดิมแล้วเนี่ยขึ้นรถดีกว่าในนี้มีอาหารไม่ได้ข้ากระชักเริ่มหิวแล้วจะกลับไปกินที่ค่ายดีกว่าเรากลับไปที่ค่ายดีกว่าพอได้ว่าเราเร็วข้าได้ยินเสียงไปกันเถอะกลับกันเถอะไปลงโอเคขอแรงคนที่ยังมีแรงหน่อยรู้สึกมันจะตามเรามาระวังตัวด้วยมันมาประมาณโอ้หลายตัวมันเดินเข้าป่าไปแล้วมาแล้วระวังด้วยมันไม่วิ่งก็ดีละระวังตัวด้วยนะลีโอมันเดินหาลีโออย่างเดียวแล้วไม่สนใจข้าเลยแต่ว่าเรามาข้างล่างแค่นี้ก็ได้มันตอนเช้าค่อยมาเคลียร์มันมืดอันตรายเรากลับเข้าข้างในดีกว่ามันมืดครับปัญหาคือมันมืดอีกคันนี้ใช่ไหมภารกิจคือต้องการพวกรถเนี่ยคือยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมอยู่ว่าใช้ไม่ได้หรือว่ารถพอมีได้ยกทั้งหมดเลยในค่ายโอ้เกือบบางคันเกือบทุกคันก็จริงอ่ะ2 3คันมันใช้ได้โอเคมันมีที่หนึ่งที่จะมีไอ้พวกของช่อมรถหรือพวกปืนพวกยาอยู่พื้นที่หนึ่งไอ้ตรงจำได้ไหมที่เราใกล้ๆหมอเป๊ะอะไรเงี้ยหมอเวงเงี้ยอ๋อจำได้หมอเวงเมืองกันนั่งเงี้ยที่จะไปสำรวจเดี๋ยวรถที่พอใช้ได้เนี่ยคือมีอีกคันก็นั่นได้อีกคนครับน่าจะตอบเลยคุณช่างถ้าที่ผมเห็นตอนนี้ก็ประมาณ3คันไอ้รถทหารสีดำ1รถโรงเรียน1แล้วก็รถกระบะย้อนยุคโบราณในสีฟ้านั่งได้5คนอีก1โอเคงั้นเอารถทหารแล้วก็รถสีฟ้าไปรถทหารนั่งได้4คนใช่ไหมขอพงศ์อาหารขมาเก้าคนขออาจารย์ขมาเก้าคนครับไปไม่รู้ไปไหนแต่ทำงานว่าไปไม่ยินทันเขาบอกว่าการที่เราได้เปิดเราต้องสร้างความเชื่อใจกับพวกเขาการทำความร่วมมือก็จะเป็นเรื่องที่ดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด
7คนฉันยิงปืนไม่เป็นแต่ก็มีดีกว่าไม่มีโอ้ยิงเป็นนิดหน่อยบอกแกนไปเปล่าแค่นี้เนาะไปเปล่าบอกแกนเผื่อต้องทุบอ่ะ1 2 3 4 5 6 7ไม่ไปอันนี้7 7 7ถ้าไปก็ได้อ่ะต้องการ9คนอยากไปก็มาเผื่อมันมีอะไรให้ทุบก่อนแกอีกทั่วออกไปรอบนี้อย่าลืมหาวิทยาในอีทันโอ้ก็เลยไปด้วยมั้ยเผื่อไอ้พวกเสกด้วยอ่ะอืมน้องเธอไปป่ะล็อกวูดอ่ะก็ได้ไปดูสิเราจะไปที่ไหนไปป่ะล็อกวูดผมไม่ไปดีกว่าฮะโอเคไปไหนไปป่ะเขาจะออกไปไปหาจะไปหาของไปด้วยก็ได้แต่น่าจะไปได้มานี่เลยนมล็อกวูดแกตามข่าวต่ออ่ะเดี๋ยวไปด้วยครับว่าแต่รีบหรือเปล่าครับไม่รีบขนาดนั้นแอบดูวิญญาณด้วยอ่ะไปกันกี่โมงครับได้ไปสุดก็ดีไปตอนนี้น่าจะปีที่จุดอ่ะนี่คือนี่คือไม่รีบใช่ไหมนี่มันห้าโมงถ้าหลบไปรีบหรือไม่รีบมันจะมืดแล้วนะเนี่ยนี่คือไม่รีบแล้วเนี่ยใช่ไปเช้าก็ได้ไปนะทุกคนเตรียมตัวไปเช้าก็ได้หกโมงหรือไม่อีห้าไปปีห้าดีกว่านะไปสว่างกลางทางแล้วกันโอเคโอเคเจนนิเฟอร์ออทิสเดี๋ยวจบเรื่องนี้ไปที่บ้านหน่อยเสร็จไปน้องรับผมขอถามหน่อยหมออยู่ไหนโอ้ไม่ตื่นบ้างยังไม่ตื่นถึงกับพูดกันทั้งค่ายเลยแค่นี้อ่ะเดี๋ยวปีกับพงพี่ชายเข้ามาไปอ่ะมีที่แผงที่ที่จะไปอ่ะอืมแล้วก็ที่เอากลางอ่ะเอาขอถามอะไรแป๊บนึงนะใครดูแลห้องแล็บครับจอร์ดนะคาร์เตอร์กรุณาเรียกให้มันเต็มๆด้วยชื่อฉะนั้นชื่อว่าแก๊สตันแล็บนะมันมีชื่ออยู่เป็นเรียกห้องแล็บเฉยไม่ได้ให้เกียรติกันด้วยแก๊สตันแล็บอ๋อขอโทษครับแก๊สตันแล็บแก๊สตันแล็บพอดีผมจะยืมใช้อุปกรณ์ในการทำหลอดยาเขาวานให้ผมทำจริงๆนะต้องรอเขาตื่นอ่ะใช่ไม่เป็นไรผมหมอทำงานดึกอย่างนี้แหละมันก็นะให้เขานอนพักผ่อนเยอะๆขอดูเอรถที่ใช้ได้หน่อยได้ไหมรถสองคันนั้นรถทหารแล้วก็รถขอเป็นอันนั้นขอเป็นที่กันได้หรือเปล่าเลมอนรู้ว่าเราต้องไปที่ไหนอ๋อไอ้จำได้ไหมไอ้หมอเวงที่เราตังแรกเนี่ยเมืองตรงนี้เหรอเมืองตรงนั้นใช่หรือเปล่าอ่าฮะใช่ตรงนั้นแหละโอเคเห็นไอ้ตึกจำได้รู้แล้วบนไหมแล้วก็ไอ้ตับๆอีกเออตรงนั้นแหละตรงนั้นเลยบนสุดเมืองอ่ะเข้าใจละได้เวลาตามล่าพวกเวงแล้วหวังว่าเราคงจะไปถนนอีกเส้นที่มีถนนไม่ต้องผ่านป่าแล้วใช่ไหมจะขับรถเข้าไปในเมืองไปแล้วไปแล้วทางป่าเปลี่ยนป่าคือของที่จะต้องเอานะคือเป็นเมืองนี้พวกของซ่อมรถช้อปปิ้งส่วนใหญ่นะขอแล้วก็อาหารด้วยจริงๆอาหารมันก็เริ่มร่อยหรอแล้วนะคุณเจ้าหน้าที่เลมอนใช่เหรอเอามาต้อยหรอมันเหลือแต่อาหารกระป๋องอ่ะตอนเนี้ยโอ้ยตายโอเคงั้นอาหารด้วยถ้าเจอไอ้สุบือก็เอามาอ่ะของเงินไปจับทางก็เอามาโอเคก็คือเจออะไรหยิบมาหมดแต่นั่นไม่ใช่อาหารกับของชั้นสำคัญทุกอย่างเลยใช่เจออะไรก็เก็บมาเถอะดูเหมือนจะขาดแคลนทุกอย่างเหมือนขายคนจนเลยก็จนจริงใช่ไหมล่ะเลยวันหนึ่งแล้วก็จนทันทีเลยตอนเข้ามาฉันเห็นว่าเขาปลูกอะไรแย่ๆทำไมมันดูไม่เหมือนอย่างที่เห็นกินไม่ได้ยังไม่โตเป็นเดือนนึงยังไม่ได้กินเลยสตรอเบอรี่อ่ะปลูกไว้แบบคนรอที่รากงอกแทนสตรอเบอรี่อ่ะสตรอเบอรี่โตช้าเว้ยสตรอเบอรี่มันจะโตได้ไงมันเร็วกว่านี้ปลูกให้มันเร็วไงไม่บอกมันสิงั้นได้ได้ได้ก็ไปกินข้าวสตรอเบอรี่เลยโอเคโอเคงั้นปีห้าครึ่งมาเจอกันตรงร้านจอดรถกันแล้วกันใช่ไหมขอตัวก่อนโอ้นี่มันตีห้าครึ่งแล้วแล้วรออะไรกันอยู่เราจะไปกันตอนตีห้าไม่ใช่เหรอนี่รออะไรกันอยู่เนี่ยสะดวกไหมครับไม่มามาครับ
เอาล่ะนั่งรถใครดีนั่งไปกับโอลิเวอร์หรือไปกับรถนักเรียนดีขาไปโอลิเวอร์ดีกว่ายังไงเราก็รอดกันมาจากโอลิเวอร์หลายครั้งแล้วล่ะแล้วข้าก็ชอบเจ้าโรเบโต้โอ้โรเบโต้หล่อเหมือนเดิมแล้วเว้ยโรเบโต้ฮะบอกคุณแล้วอะไรนี่ไงโรเบโต้อยู่บนรถข้าจะนั่งรถกับโรเบโต้ยังไงโรเบโต้มันหล่อเหมือนเดิมแล้วเอ้าไอ้ยาอีกแล้ววะเสียงอะไรอีกวะเนี่ยโอ้ยขอร้องแล้วนะว่าจะมีประเด็นโอ้อะไรอีกวะเนี่ยโอเควิทยุเอาเน็ตไปครับไปด้วยเหรอไปสิครับไปสิวะโอ้ GPS หล่นแล้วสรุปลุงไปทีมไหนคะเนี่ยก็เขาเอารถไป2คันไม่ใช่แล้วก็พวกเราไม่ได้จะไปที่นั่นนะอ่ะเราไม่ได้จะไปที่ที่คุณจะไปหรอกนะอ้าวงั้นข้าต้องไปกับกลุ่มเพราะข้ารับปากทางนู้นไว้แล้วอ่ะยังไงวะเนี่ยไปเข้าใจโอเคไปกัน2คนที่เดิมพี่เราไม่ได้เข้าไปเมื่อคราวที่แล้วอ๋อไป2คนระวังตัวด้วยนะเว้ยรับทราบค่ะไม่ต้องหัวมีอะไรกับวิทยุมาครับเปิดวิทยุไว้เสมอนะต้องกลับมาแน่นอนแต่ว่าโรโบโต้เนี่ยไม่มั่นใจเอ้ยโรโบโต้กูสากลับมาหลอกนั่นนี่ดูแลมันด้วยมันช่วยชีวิตเราไว้หลายครั้งแล้วนะไปรับมา ไปแล้วครับเดี๋ยวครับอะไรกันอีกโอ้โหไปมาเตรียมตอนนี้มันตีห้าแล้วนะตอนนี้ต้องใส่พวกมันกำลังบุกมาเราปรับคุ้มการค่ายก่อนโอเคอ่ะสวมใส่ทำไมนะหนูฮัลโหลไอมอนทางประตูมีปัญหาน่ะมีพวกขอบเยอะมากเราต้องเคลียร์ก่อนเราลองอยู่ด้วยกันไงโอเคใช่ระวังมันวิ่งแค่ว่าตอนนี้ขอบมันระวังเดี๋ยวข้าจับการเก็บลูกปืนไว้โอ้มันเดินผ่านข้าไปอีกแล้วข้าไม่ชอบเลยแบบเนี้ยซ้ายสั่งตายระวังตัวกันด้วยระวังตีตัวกันเองเก็บลูกปืนไว้พวกมันมาด้านซ้ายหลายตัวแต่ขาดถอยก่อนระวังโดนล้อมระวังโดนล้อมมีตัววิ่งช่วยมันทีจับการมันระวังตัวกันเองแมงบุกเข้ามาแล้วโอเคเตรียมหยิบโอเคเตรียมหยิบนี่ขึ้นมาครับเมื่อทีแรกผมกล้าจะไม่ออกตัวนะโอเคระวังมาเนี่ยเอามาใกล้ๆโอ้มันขยาวใหญ่เลยมาเนี่ยทางนี้มาใกล้ๆนี่มาเสียบไปแถวเนี้ยโอ้ผมแพนิคเลยมีคนได้รับบาดเจ็บป่ะน่ะโอเคจังหวะคนเยอะมันนัวๆฮะโอเคใครได้ยินเสียงมาแล้วลงข้างบนหัวยาวแค่นั้นเองอ
โอ้ยหอกมันไม่ทันใจเหมือนหมัดค่ะเลยเว้ยไม่เอาละโอ้ยเงินนะแต่ว่าใช้อะไรที่ลงมั่นใจดีกว่านะเอากำปั้นค่ะเนี่ยครับมั่นใจกำปั้นค่ะที่สุดแล้วโอ้ยเอาเลยลุงไปมันเลยโอเคนี่ดีกว่าครับคำปั้นคำปั้นนี่มั่นใจสุดแล้วครับไอ้ลูกฝนตกแล้วกลับกันดีกว่าโอ้ใช่ตัวเขาเปียกแล้วหกโมงครึ่งแล้วสุดแล้วเราจะได้ออกเดินทางกันไหมเนี่ยเออสงสัยจะเป็นฝนไล่ช้างอะสงสัยเหมือนกันเลยโอ้รู้สึกว่ามีการพลาดยิงตัวกันเองแล้วหรือเนี่ยนี่ใช่ไหมคันนี้ใช่ไหมที่ว่าจะไปข้างนอกเนี่ยอืมคันนี้นี่แหละเอ้าเราจะไปกันได้เหรอมันนี่มีคนนำมาดิไปกันเองเลยเหรอแล้วครั้งนี้จะไปไหนถ่ายไปภารกิจหรือเปล่าใช่ไปทำภารกิจแต่ว่าคนหายไปไหนไม่รู้เอาเหลือเกวนอ่ะเนี่ยหนูมาแล้วแล้ววัวคือลงทางไหนอ่ะหมออ่ะมีคนได้รับบาดเจ็บมีคนเรียกหาหมอหมอยังไม่ตื่นโชคดีหมอยังไม่ตื่นยังไงนี่ชาร์จตลบอ่ะฮัลโหลใครยินไม่เปลี่ยนโดนอะไรมาเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยกันอ่ะเข้าออกไปเที่ยงคืนแล้วก็บุกอ่ะต้องไปกับหมอก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกับหมอหมออยู่ไหนอ่ะหมอไม่อยู่หมอยังไม่ตื่นนะก็ถือว่าทำยังไงล่ะหมอไม่ตื่นก็เขาซัวแล้วแหละมันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยไอ้ทัวร์ร่างกายใช่ทุกส่วนเลยตอนโดนหมดเลยครับโอ้ไม่นะพยายามมาผ้ากดเลือดไว้อยู่อะระหว่างทางขับมาเขาหลอกแล้วว่ากลางคืนจะออกไปมันอันตรายตอนกลางคืนอะทำโอ้ไม่นะมันมีเรื่องอะไรถึงต้องออกไปตอนกลางคืนอะไรมันเกิดอะไรขึ้นนะเจ๊กมีกล้องสลบมาสิแต่หมอไม่อยู่พันแผลอยู่พยายามพันแผลอยู่ห้ามเลือดก็พยายามห้ามเลือดอย่างน้อยเอาให้มันเป็นนอนเตียงก็น่าจะพยายามห้ามอยู่ให้มันคงทีไปก่อนไม่รู้อะไม่ใช่ถ้าเป็นว่าถ้ามันซีมันเรียบร้อยถือว่าสวยไปทุกคนฟังผมหมอไม่อยู่ลือยังจำไม่รอดนะครับที่ไอหมอปลอมมันลือได้ว่ามันโดนพยาบาลทำอะไรไม่ได้จริงมัน50-50มันนะเรื่องนี้การที่จะทำให้คนที่สลบตื่นมาผมพยายามตัวพอจำได้อยู่นะจำไม่ลืมมันถูกทีเอาเชือกอะไรมันมีสองอย่างตื่นช่วงแก่แล้วผมขอโทษครับผมทำอะไรไม่ได้จริงๆครับอย่างแรกก็คือโชว์ของเขาเออเยอะเขาตุดออกมาคือหมอได้เออแพ้มาพอหรือเปล่าเออหมอคุณต้องรักษาน้องผมแล้วหมอไปไหนหมออยู่ไหนผมคิดว่าถึงโลกมันไม่เป็นอย่างนี้เขาก็ไม่รอดอยู่ดีครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูกับคนนั้นที่ว่ามันมาอยู่ในสภาพนายต้องอธิบายและอีธานนายต้องอธิบายแล้วว่าทำไมนายออกไปก่อนไปคุยกับไปคุยกับทอนต่อเลยครับอยากไปคุยกับทอนไปคุยกับไอ้ทอยไปผมทำอะไรไม่ได้ครับนั่นแหละเดี๋ยวนี้คงต้องให้เขาจัดการกันเองนะเราเป็นคนนอกไหวนะอย่าไปยุ่งเลยเวนฉันไม่สนน่ะโอ้เนี่ยเราต้องแสดงสินะที่นี่มันมีเครื่องปั๊มหัวใจเลยเหรอคุณครับเขาไม่ไหวแล้วจริงๆครับมาเอ้ยต้องทำไปทุกอย่างไม่น่าเลยบ่าเอ้ยมันทำได้อย่างเดียวครับคือมาเอ้ยทำไมเนาะผมจะเปิดแขนเสื้อเขาดูนะคุณเห็นใช่ไหมเขาถูกกัดแทบจะทุกจุดเลย
ทางเดียวครับคือกัดอีกแล้วเหรอคุณอยากจะให้เขาจากอย่างสงบหรือเปล่าครับเพราะตอนนี้เขายังฟื้นมาได้อยู่ครับแต่ไม่ได้ฟื้นมาในแบบที่เขารู้จักพวกคุณนะจะฟื้นขึ้นมากับทำไมพวกเราครับเราต้องล้อลิกขอร้องอ่ะเว้ยได้โอ้ไม่น่าเลยปปิงสัตว์อาดามพวกเขาครับไปผมช่วยคนมาต่อชีวิตอ่ะครั้งนี้ผมก็จะช่วยลิกเหมือนกันแหละผมไม่ปล่อยเขาแน่ไม่ไหวยังไงไปทางจะมีทางเงือกเดี๋ยวตอนนี้หมออ้อไม่อยู่ด้วยผมไม่อยากจะพูดนะครับแต่คุณทางคุณดูสภาพเขาตอนนี้สิครับขาดลุ้งเละไปทั้งตัวแล้วนะครับขาดลุ้งว่าเองเสียใจแต่ว่าเองทำอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วไหวหนุ่มเว้ยเพื่อนเองถึงหมอมาเขาก็ช่วยไม่ได้จริงๆครับเขาเละจริงๆครับเหี้ยไปพาอีกาเขาไปสงบอีกหน่อยได้ไหมเอาอยู่ในห้องนี้ก็ได้ครับเว้นไออย่าเพิ่งทำลายห้องหมอครับอย่าผมรู้คุณโมโหไปช่วยเอาอีกาออกไปจากคนนี้โดยเพราะอีกไหวอยู่เปล่าผมเป็นเอาเขาไปทำไม่ไหวออกไปจากห้องนี้เอาได้ไหมเอาล่างเขาไปเก็บไว้ที่ห้องห้องนี้มันเขาปรับปรุงไปแล้วไม่โอเคเราจะฝังเลยเราจะฝังเขาเลยตรงนี้ที่เอาของที่เดี๋ยวผมว่าให้คุณอีธานไม่ไปคุณอีธานจะฝังเสียก่อนไหมไอ้คุณผมว่าผมให้คนเป็นพี่ชายเขาทำดีกว่าใช่นี่พี่ชายของเขาความมีฝันเขาชงพวกเราอะเราคอยอยากให้เขาทำอะไรบ้างๆก็พอแต่ว่าเรื่องของน้องชายเขาให้เขาจัดการดีกว่าลิชี่คุณต้องตั้งสตินะไปเอ้ยเขาอยู่กับวันมาตลอดเนี่ยครับเสียไปทำอะไรไม่ได้แหละผมเห็นแล้วแหละว่าแผลถูกกันแต่ว่าผมว่าถ้าให้เขาขึ้นมาก็เป็นพวกเดียวกับพวกมันนะผมว่ามันไม่ดีหรอกเพราะว่าปล่อยให้เขาหลับอย่างสงบแบบนี้แล้วตีที่หัวเขาได้ยังก่อนยังครับพวกคุณออกไปสีสากเขายังไอ้พวกเราใครที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อนแล้วกันเว้ยออกไปพี่น้องเขาต้องการจะอยู่ไปเราไปหารถเพิ่มในการเอาคนไปแลกกลับมาไปถกเนี่ยนะทีนี้ทานไหมรีบก็ต้องทำอาทอยนะไม่เห็นเลยอ่ะพวกเขาน่าจะไม่คิดแหละว่าพวกมันจะเยอะขนาดนั้นพวกเขาทำอะไรเกินตัวกันอีกแล้วนะพวกมันทำอะไรเกินตัวอีกแล้วคนที่ชื่อวิชานั่นคือตัวในบนนั้นโซยใช่ไหมเห็นว่าล่างยุ่ยอยู่เลยพุนไปทั้งตัวเลยโอ้โอเคแล้วสถานการณ์อย่างนี้ฉันคิดว่าต่อให้หมอมันเก่งระดับเทวดามันก็ปลุกไอ้หมอนั่นไม่ได้เห็นนิทานไหมคิดว่าหมอนั่นน่าจะไปหาที่โทษตัวเองอยู่นะเดาล่าสุดเขาเดินไปตรงไหนบอกไม่ได้ไปอีกแล้วครับไม่ใช่ว่าอีจะฝังศพอ่ะอาจจะเราไปดูแถวสุสานแต่ว่ามันอยู่ที่ไหนเขามีหรือเปล่าปกติใครเราฟังเขาเราฝังค่ะเราฝังถ้าเธอบอกว่าฝังหมายความว่าก็ต้องมีคนทำพิธีที่นี่มีบาตรหลวงด้วยแหละคุณโจเซฟทำเป็นค่ะจะเชิญเขามาทิ้งเสาด้วยครับโอเคเอาเป็นว่าฉันคิดว่าเราควรจะไปทำศพให้เขาเรียบร้อยนะไม่อย่างนั้นเราจะแล้วยังไงวะเนี่ยนางหนูเฟนโอ้ยสรุปว่ายังไงวะเนี่ยถ้า
ก็ยืนสงสัยเดี๋ยวคนแฟกเสียเข้าไปแล้วแล้วตอนนี้ก็เลยคงไม่ได้ออกหรือยังไงสงสัยเดี๋ยวข้าคงต้องเข้านอนแล้วมั้งเนี่ยนอนตอนเที่ยงวันแม่งเลยไม่เป็นไรครับนุ่มไม่ไหวลุงต้องไปพักเถอะไม่ใช่ไม่ไหวนะแต่ขายยังไหวแหละแต่บางทีข้ากับยังไหวแข็งแรงดีโอ้ยหนูไม่เชื่อลุงไอขนาดนั้นเอาเลยมาเสียงแกนอากาศมันเปลี่ยนแปลงอ่ะบุหรี่เยอะนะเปล่าโอ้ยขาเลิกแล้วเลิกขาดแล้วเลิกจริงๆเลิกสนิทแล้วจิบน้ำหน่อยครับหนูจะบอกให้ไปหาหมอแต่ถ้าไม่มีหมองั้นลุงไปกินยาเองดีๆนะมันยังไงกันวันนี้ตัวเสียตัวที่ไม่น่าสูญเสียถ้าสูญฝากส่งส่วนเราจะทำพิธีกันเขาบอกวิทยุมาที่สมศรีคุณโจเซมาทำช่วยทำพิธีให้ด้วยค่ะรวบศพกันก่อนเคปนี่นะรถคันเดียวเขาก็บอกตอนกลางคืนมาอันตรายมีหลายคนแล้วที่ออกไปตอนกลางคืนที่คิดว่าไม่มีอะไรแต่สุดท้ายเหมือนอย่างไอ้ช่างชาลีก็เกือบไม่รอดเหมือนกันตอนกลางคืนอย่างที่บอกเรามองไม่ค่อยเห็นมันอันตรายเอามาเป็นว่าหันหลังให้หมาหมามันก็จะกัดก็ดูหลุมศพของพวกเรายาวโอเคยาวยาวยาวเยอะยาวยาวเฟียดเลยตีไม้กางเขนแล้วก็ไปชีวิตต่อนี่มันเจอสิ่งของแล้วคิดว่าเราอาจจะเสียเวลามากกว่านี้ไม่ได้โอเคโอเคไปเลยไปดังใกล้เลยไม่มีเวลาให้เสียใจแล้วโอ้มีเฟิร์นด้วยครับโอเคไปมีเพิ่งเบิกเมื่อเช้านี้เดี๋ยวคุณโจเซฟเอาไปเก็บก็ได้ครับผมตายเลยไปเต็มคุณโอเคหลับไปสบายไว้หนึ่งไว้ขอบใจสำหรับทุกสิ่งที่เองทำให้กับข้าและส่วนรวมขออนุญาตนะข้าคงจะพูดได้แค่นี้แหละขยันกินมาต่อไปเราไปครับหมดเวลาโศกเศร้าแล้วเวลาโศกเศร้าเดี๋ยวจะขยับรถให้เอาไหมจะขยับรถให้อยากเดี๋ยวลบหน่อยลบหน่อยขยับให้ลบหน่อยลบลบคอนเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายนี่นะเลี้ยวซ้ายนี่นะซ้าย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 นี่นะโอเคซ้ายแล้วตรงไปยาวๆเลยรถมันตีวงฟ้างหน่อยระวังด้วยแล้วเวลามันลงดินมันจะโคตรอืดเลยซึ่งมันเมืองค่อนข้างใหญ่มากเลยอ่ะข้างหน้ามันก็มีเมืองก็จริงแต่มันพลเมืองก็เป็นไปได้เหมือนกันแหละไม่ๆก็ขับเลยเมืองนี้ไปก่อนนี่ขับเลยเมืองนี้ไปก่อนไปไอ้เมืองสุดท้ายตรงโค้งอ่ะเมืองสุดท้ายโอ้โหเอายังไงหรือจะเอาเมืองข้างหน้าก่อนมันเล็กดีข้างหน้าก่อนเล็กดีน่าจะดีกว่าแต่ข้างหน้าแต่ว่าทางนี้โหเอายังไงก็คือตะไตจริงเขาบอกจะข้ามไปไอ้เมืองที่หมอชั่วหนีมาก็ต้องขับเข้าไปลึกหน่อยแต่เมืองข้างหน้าก็กำลังดีอยู่นะเพราะเราแค่มาหาเสบียงหาของหาทุกอย่างถือว่าเรามาหาก็งั้นเรามีคนแค่นี้คิดว่าเข้าเมืองหน้าดีกว่าไหมเดี๋ยววิทยุคุยกับคันหลังก่อนทีหลังก็หาคนนำทางที่มันดูมีความสามารถมากพอหน่อยนะมอร์แกนมอร์แกนมอร์แกนได้ยินไม่เปลี่ยนมอแกนได้ยินไม่เปลี่ยนได้ยินได้ยินสรุปเอายังไงตอนนี้เรามีกันอยู่ทั้งหมด7คนจะเอาเมืองขวาหน้าหรือเราจะตรงไปเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้คือเมืองใหญ่ข้างไหนสดเปลี่ยนเอา
เอาเมืองเล็กก่อนก็ได้โอเคโอเคได้บอกคนขับงั้นเมืองเล็กเมืองเล็กเมืองเล็กงั้นเอาเมืองเล็กจอดเมืองนี้ก่อนเมืองนี้งั้นเอาเมืองนี้เพราะว่าเราจะได้นัดกันก่อนแล้วก็หาของแถวนี้ก่อนเพราะเราจะได้เคลียร์กันตึกเป็นตึกก่อนเป็นฟังคิดที่ดีเพราะว่าคนเรามีอยู่แค่นี้แล้วมันจะมืดแล้วด้วยนะอีกอย่างนึงมันจะมืดแล้วนี่มัน 4:00 นเย็นแล้วโรงเรียนขอเลยเราไปยืดในบ้านหลังนั้นเป็นเซฟโซนก่อนละกันเราค่อยๆโอเคบ้านรั้วดำข้างหลังคือเซฟโซนนะใช่ใช่เดี๋ยวเราวิ่งตรงนั้นใช่ตรงนั้นนะไอ้เจ้าไอ้นั่นแหละตรงไหนนะไอ้ข้างหลังไอ้บ้านหลังใหญ่ที่มีรั้วดำอ่ะเรายืดจะเป็นเซฟโซนตรงไปแล้วตรงนี้เราเดินเท้าเดินเท้าเคลียร์เลยไหมเอาไงไปตรงไปใช่ไหมตรงไปตรงไปตามทางเราค่อยๆเดินเคลียร์แถวนี้เลยดีกว่าไหมถ้าเข้าไปมันจะเยอะหรือเปล่าด้านซ้ายเนี่ยจอดตรงนี้ก็ได้มั้งโอเคเดินเคลียร์ดีกว่าตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมโอเคจอดตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ไปลงไปคุยกันจอดเลยจอดเลยมาแล้วซ้ายหนึ่งตัวระวังถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บ้านข้างหลังคือเซฟโซนหลังรถเข้าซองนี่จะได้ง่ายๆเอากุญแจกุญแจไปกุญแจไปมาเดี๋ยวฉันถอยหลังเข้าซองก่อนจะได้ออกแบบรวดเร็วทันใจข้างหลังมาแล้วตัวนึงบัดซ้ายนำไปก่อนเลยเอาว่างานังหนูเควนโอเคโอเคเก็บใส่นี่ไว้เดี๋ยวกระเป๋านี่เราไว้ไอ้นายอ่ะทำไมมึงยืนนิ่งอย่างนี้เนี่ยไปละโอเคเดี๋ยวกระเป๋าเล็กเอาไว้ขนของโอเคเปล่าระวังระวังโอ้เกือบไปละโอเคหาทุกอย่างที่จำเป็นใช่ไหมข้าจะเน้นที่อาหารแหละเพราะข้าไม่รู้อย่างอื่นใครจะอะไรบ้างโอ้ยไว้เนี่ยลุงไว้มันไอตามอายุขายก็ไปค่อยทะลุไปที่ด้านหลังไม่ลงดีกว่าโอ้ยหลังนี้เคลียร์ไปละเดี๋ยวฉันจะได้มาร์กในแผนที่ว่าเคลียร์ไปละเดินเข้าไปข้างในซอยลึกเหมือนจะมีอะไรอยู่ด้วยนะใครเข้าไปข้างในกับข้าหน่อยได้ไหมมาแล้วจัดการเองโอเคโอ้สี่หมัดเลยหลังมีบ้านหลังข้างในโอ้เอาล่ะมีโรงงานข้างหน้าไปกันเถอะเลือกเฟย์อยู่ไหนโอ้นี่มันบ้านขยะอาจจะมีของดีอยู่ก็ได้มั้งไม่รู้สิค่ะไม่รู้ให้เขาไปบ้านเล็กดีกว่าตรงนั้นน่ะโอ้ยอะไรมันเหม็นจังเลยอ่ะโอเคระวังนะนั่งหนูมีอะไรอยู่ในบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าละอย่าละโอเคขยะมีแต่ขยะโอ้ขยะมันเจออะไรหรือเปล่ามีแต่ขยะได้ยินเออเราไม่เจียงมันไม่ได้ยินข้าได้ยินเสียงวิทยุแกไม่มีอะไรเลยโอ้ตรงนี้มีอะไรให้รื้อไหมไม่แล้วก็ไปกันเถอะไปที่โรงงานข้างหน้าข้างหน้ามาแล้วระวังว่าปะตามมาเดี๋ยวฉันกำลังบาดในแผนที่น้องฉันอยู่ไหนเนี่ย3เอ๊ะหายไปไหนคนนึงเหรอไม่ใช่หรอกอันนี้เป็นอีกที่นึงแต่แค่ว่าเราแวะจุดพักผ่อนแล้วก็คุยกันแล้วก็หาของไปก่อนไปเพราะว่าถ้าเราเดินตรงไปแบบขี่ตรงไปไม่มีจุดหมายมันก็เท่านั้นแหละเอาล่ะเฟยให้เฟยตามมาโอเคเอ๊ะล็อกบูทไปไหนแล้วเนี่ยทางนี้เราหูอีกที่หนึ่งแต่นี่ก็เป็นอีกเมืองเล็กอะเป็นมุนย่อยไม่ใช่เดี๋ยวสายข้าถามถึงคนถือล็อกบูท
ข้างหน้าจะไปเป็นไปลุยข้างหน้ามา400เมตรอะไม่มีอะไรเลยข้างหน้าก็จะเป็นโรงงานเล็กๆนะก็ระวังกันด้วยโอ้บัวจะมีเจ้าของหรือเปล่าทำไมปิดหน้าต่างนี้ล่ะเดี๋ยวข้าดูหลังให้มันมาแล้ว2ตัวมือเกือบมือลั่นนี่นี่แน่เกือบไปแล้วแม่งเอ้ยโหดีเลยเก็บตะกี้แรงผมเยอะกว่าเดี๋ยววัดวัดตั้งลงที่พื้นเจออะไรแบบไหมกินได้แต่กินได้รอบเดียวนะเน่าไปหมดตายเลยกินไม่ได้พื้นโอเคพาร่านนี้โอเคโอ้ยไม่ต้องเปิดเราเพราะว่าแต่นั้นไม่มีแล้วเราเฟ้ยเพราะว่าเขาแบบกระจกไปแล้วโอ้เบอร์รี่มีพิษไปอีกตึกนึงเป็นน่าจะเป็นโรงงานแหละถ้าจะไม่ผิดไปตรงนี้ก่อนไหมตรงนี้ไหมให้ตรงนี้มันเป็นอะไรมันเป็นเหมือนมีสนามเด็กเล่นด้วยนะน่าจะเป็นโรงเรียนนะโรงเรียนก็น่าจะมีความรู้แหละขับรถเดินบนถนนโล่งๆดีกว่าเว้ยแล้วของที่เรามาหาคืออะไรอาวุธหรืออะไรทุกอย่างอาวุธอาหารอาวุธส่วนใหญ่จะเป็นอาวุธเป็นหลักแต่ถ้าเจออาหารก็เอาไปด้วยก็ดีดีอยู่แล้วอาหารน่ะโอ้โห holy shit ฉันว่าเราต้องถอยแล้วมั้งเพราะตอนนี้สัญญาณการขโมยมันดังจะล่อเสียงประมาณ